สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมธรรมดาในคลิปนี้เราจะมานำเสนอธรรมเทศนาจากหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองปลาพงจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับโดยจะนำเสนอเรื่องบุญกุศลเราลองมาฟังกันดูนะครับว่าบุญคืออะไรกุศลคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยครับญาติโยมทั้งหลายให้นั่งตามสบายนะเคารพทั้งกายและก็เคารพมาแล้วตอนนี้ไปก็วางมือลงตามสบายเลยนั่งสมาธิเลย นั่งสมาธิ วันนี้การแสดงธรรมวันนี้จงประการตั้งใจอยู่ในความสงบทุกคนวันนี้เป็นวันนี้เป็นวาระที่สุดท้ายของเราแล้วนะเหลือเท่านี้แหละเหลือแต่การเทศน์ตัวเนี้ยแล้วก็ขอขอบคุณที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่ได้อุตส่าห์พยายามมาก็มีคุณอาคมเป็นหัวหน้ามาทุกปีเป็นหัวหน้าที่มาที่นำญาติพี่น้องมาชมในป่านี้แต่จุดประสงค์นั้นก็มีอยู่ว่าจะพยายามกันมาทำบุญทุกเวลาทุกครั้งมาก็มาทำบุญกันไม่ใช่มาเล่นอาตมาเห็นประโยชน์นี้ที่ว่ามาทำบุญกันมาเอาบุญกันมาบุญกันเป็นผู้ที่รู้จักบุญมาเอาบุญมันถึงได้บุญวันนี้ก็พากันได้บุญแล้วตั้งใจมาคารวะคารวะพระเจ้าประสงค์ในป่าเป็นเหตุก็คุณอาคมผู้หน่วยการศักดิ์เป็นประธานมาทุกครั้งเพื่อจะมาสมทบสร้างพระอุโบสถในวัดหนองปลาพงซึ่งเป็นพระอุโบสถที่แปลกเขาแต่ว่ามันไม่สวยไม่งามหรอกแต่ว่ามันแปลกเขาตัวเขาเองก็ไม่คือใครใครก็ไม่คือเขาอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาโดยวิธีอะไรก็ไม่รู้หรือมันจะเป็นเพราะเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ไม่รู้วัดประโคงที่มีพระเมืองนอกมาอยู่นี่เยอะเลยผสมประสีกันเข้ามาสร้างโบสถ์ขึ้นมันก็แปรไปอย่างอื่นนะอันนี้เป็นจุดสำคัญของพุทธศาสนาเป็นมูลฐานที่จะสร้างพระขึ้นในพระอุโบสถทุกคนคุณบุตรคุณธิดาเราทั้งหลายนั่นน่ะจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานี้จะต้องอาศัยอุโบสถโรงอุโบสถที่ที่วัดเสมาอันคนไทยเราทั้งหลายทั่วประเทศทั่วอาณาจักรไทยมีความรู้สึกว่าได้กระทำบุญในสร้างโบสถ์นี้ตั้งแต่ดึกดำบรรมาก็ได้ดีอกดีใจนึกว่าได้บุญเพราะว่าเราทุกคนนับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เรียกว่าสร้างวัตถุส่วนหนึ่งไว้สมมุติเป็นวัตถุส่วนหนึ่งที่เป็นรากฐานคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายอยากจะมาบวชอยากจะมาอุปสมบทตรงนี้ก็ง่ายสบายเป็นของสาธารณประโยชน์ใครมีศรัทธามีความปรารถนาจะมาอุปสมบทในที่นี้ไม่มีเรื่องจะขัดขวางอะไรยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบวชในวัดประโคงเนี้ยอาตมาได้ทำให้มันง่ายขึ้นให้มันง่ายขึ้นคือใครอยากจะสร้างกองบวชก็เอาปัจจัยมาจบแล้วจบอีกแล้วก็ว่าข้าพระเจ้าขอจะสร้างกองบวชตอนนี้ก็เป็นกองบวชแล้วส่วนที่จะบวชเป็นพระเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์อาจจะมาอยากจะบวชอะไรก็ได้ไม่ต้องแห่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยง่าย
ง่ายที่สุดโดยมากอาตมาบวชไม่ค่อยบอกใครด้วยนะสองทุ่มสามทุ่มก็นิมนต์พระบวชกันเงียบๆอย่างเงี้ยบวชให้มีความบริสุทธิ์ไอ้บวชมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่บวชมาแล้วดังนั้นให้เข้าใจทุกคนว่าชาวญาติโยมในพระนครหลวงมาวันนี้ก็ถึงว่ามาสร้างวัตถุอันหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานของพุทธศาสนานั้นได้บุญทำแล้วก็ได้บุญเมื่อจะมาก็มีบุญเมื่อมาถึงแล้วก็มีบุญเมื่อทำไปแล้วก็มีบุญคือใจสบายใจดีใจปลอดโปร่งไม่สงสัยพรรณนาถึงการให้ทานนี้มันได้บุญเราเอาของให้คนสงเคราะห์คนช่วยคนทำแล้วก็ดีใจบุญที่เราเห็นง่ายๆถ้าเราไปขโมยของเขามานั่นได้บาปไม่สบายใจต่างกันเมื่อคิดจะทำก็เป็นบาปเมื่อทำอยู่ก็เป็นบาปเมื่อทำไปแล้วก็เป็นบาปคือมันเดือดร้อนไม่สบายใจนั่นเองเรียกว่าบาปนะอันนี้การกระทำบุญวันนี้เรียกว่าการกระทำบุญกันคนรู้จักบุญจึงทำบุญจึงได้บุญคนไม่รู้จักบาประบาปไม่ได้เนี่ยก็เรียกความว่าพวกชาวนครหลวงนั่นเป็นผู้มีหูดีตาดีในสมัยนี้สมัยก่อนตั้งแต่ออกปฏิบัติใหม่ๆกรรมฐานนี่อยู่ในป่าตั้งแต่ท่านอาจารย์มั่นเป็นหัวหน้ามาแล้วไม่เคยมีใครเข้ามาในป่าไม่รู้จักอยู่ในป่าถึงบัดนี้พวกชาวนครหลวงเราเข้าป่ากันเข้าป่ากันป่าเนี่ยป่าเนี่ยมันเป็นเหตุอันหนึ่งเช่นญาติโยมมาวัดป่าพงวันนี้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินแปลกหูแปลกตาเห็นไหมใบไม้นะมันเรี่ยราดอยู่ในวัดเราเห็นไหมในกรุงเทพมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรามาเดินในป่าจิตเรามันก็แปลกพออยู่ในป่าเห็นสภาพต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั้นจิตเราก็เปลี่ยนไปด้วยสถานที่ในป่านี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติเกิดขึ้นมาและกัดรู้ก็ในป่าแสดงธรรมจักรเป็นไปก็ในป่านิพพานก็ในป่าป่านี้เป็นสถานที่อันพุทธบริษัทเราทั้งหลายสืบตามมาตั้งแต่ตั้งพุทธกาลมาแล้วบัดนี้ฉะนั้นวันนี้ขอโยมทุกๆคนจงให้มีความดีอกดีใจว่าเราได้มาทำบุญกันมันเป็นบุญโดยมากทุกวันนี้คนทำบุญไม่เคยรู้จักบุญกันทำเพื่อความสนุกทำเพื่อความสนานหาว่ามันได้สนุกสนานได้รื่นเริงบันเทิงใจแล้วก็เรียกว่าบุญบุญนี้ไม่ใช่อย่างนั้นบุญนี้เมื่อการกระทำที่ถูกต้องมันถึงเกิดบุญเกิดกุศลดีก็ดีที่ถูกต้องการกระทำก็ทำที่ถูกต้องดีที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นโทษไม่ใช่การกระทำบุญดีที่ไม่ถูกต้องมันเกิดโทษดีที่ถูกต้องเป็นดีที่ปราศจากโทษเป็นดีในพุทธศาสนามิฉะนั้นการกระทำบุญก็ได้บุญแล้วบัดนี้อาตมาจะอธิบายธรรมะให้ฟังต่อไปให้สร้างกุศลบุญมันก็เป็นอย่างหนึ่งกุศลมันก็เป็นอย่างหนึ่งเรารวมเรียกกันว่าบุญกุศลบุญนี้มันมีความสงบในวงแคบ
นะบุญนี้มันมีความสงบในวงแคบมันมีประโยชน์อยู่ก็จริงแต่อยู่ในวงอันแคบโดยมากคนทำบุญก็มุ่งบุญเท่านั้นแหละคือหาสิ่งที่ชอบใจหาสิ่งที่สบายใจแต่ความสบายใจนี้มันผิดแต่เราชอบอยู่แต่เราทำแล้วเราก็สบายใจอันนั้นมันก็ไม่ใช่บุญแล้วฉะนั้นตำรวจเรียกชื่อว่าบุญกุศลนี้ให้สาธุชนเราทั้งหลายเนี่ยนะให้ทำไปควบกันไปกุศลนั้นคือฉลาดบุญเกิดจากศรัทธาบุญเกิดจากศรัทธากุศลเกิดจากความฉลาดคือปัญญาเรียกว่าบุญกุศลทั้งเราหาความฉลาดทั้งเรามีบุญคนไม่รู้จักบุญทำบุญก็พบแต่บาปคนไม่รู้จักบาปก็เห็นบาปนั่นเป็นบุญคนไม่รู้จักผิดก็เห็นผิดนั่นเป็นถูกมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกคนจะทำบุญถึงบุญจริงๆนั้นน้อยเยอะเกินเอาไปทิ้งอย่างอื่นเสียมากสิ่งที่เป็นบุญนิดเดียวก็ไม่รู้จักด้วยแต่เอาชื่อของบุญนั้นไปป้ายเข้าไปว่าเป็นบุญอันนี้มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยเราเป็นพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นผู้มีศรัทธาน้อมความเชื่อความเข้าใจในพุทธศาสนาอันนี้ยงเป็นผู้ฉลาดในการกระทำเมื่อเป็นคนฉลาดรู้จักผิดจักถูกนี่แหละมันมีความสงบอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวบุญคือความสุขกุศลคือความฉลาดถ้าเราทุกคนจะประกอบกิจการงานอันใดก็ตามถ้าปราศจากปัญญาแล้วการงานนั้นไม่สำเร็จประโยชน์หรือสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะปราศจากปัญญาการกระทำบุญนี้กุมันกันฉันนั้นเป็นผู้มีศรัทธาแล้วศรัทธานั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นศรัทธาอธิโมกข์เป็นศรัทธาที่ปราศจากปัญญาเป็นศรัทธาที่ไม่อยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาโดยมากเป็นอย่างนั้นเมื่อปัญญาเกิดเป็นบุญบุญเป็นเหตุให้เกิดกุศลมีความฉลาดในการกระทำรับรองในการพูดในการกระทำในการคิดของเจ้าของให้รู้จักหลังนั้นวันนี้เป็นวันที่พวกญาติโยมทั้งหลายชาวพระนครมาทำบุญกันมุ่งมาทำบุญกันมุ่งมาสร้างกุศลขึ้นในจิตใจของเจ้าของทำไมเราจึงทำบุญกันทำไมท่านจึงให้ทำบุญทำไมท่านจึงให้มีความฉลาดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งเราประกอบขึ้นมาในบ้านของเราในเมืองของเราสิ่งที่เราเกิดมานี้มันเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราสร้างไว้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พร้อมมานี้มันเป็นวิบากคือกรรมเก่าเช่นพวกเราทุกคนนั้นน่ะเราจะเห็นกันง่ายๆทำไมไม่เหมือนกันทำไมมีความสุขทุกข์ไม่เหมือนกันเพราะอะไรนี่เราจะสังเกตได้ง่ายๆแล้วก็มีคนเป็นคนเหมือนกันมีตาเหมือนกันมีหูเหมือนกันมีสภาวะร่างกายเหมือนกันทำไมมีความสุขต่างกันมีความทุกข์ต่างกันนี่เพราะอะไรใครเป็นคนทำใครเป็นคนแต่งเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายๆเท่านี้ล่ะ
จะไปดูที่อื่นก็ไม่เห็นด้วยดูที่ตัวเราของเนี่ยดูที่จิตใจของเจ้าของเนี่ยมันจะเห็นฉะนั้นบรรพบุรุษท่านเคยกล่าวว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจนี้ถ้าฟังเผินๆเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าหากว่าเรามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วว่าญาติโยมเราทุกคนเคยมีความสุขไหมเราเคยมีความทุกข์ไหมเคยมีทุกคนอาตมาตอบก่อนเลยว่าเคยทุกข์เคยสุขมาแล้วมันสุขอยู่ที่ตรงไหนเห็นที่มันอยู่ไหมใครเป็นคนสุขเราเคยมีความทุกข์ไหมนั่นมันทุกข์อยู่ที่ไหนใครเป็นคนทุกข์นะสองอย่างนี้เกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ต้นไม้เด้ออยู่ที่ยอดไม้อยู่ที่อากาศเด้ออยู่ในแม่น้ำเด้อมันทุกข์ที่แม่น้ำเด้อหรือต้นไม้เด้ออยู่ที่อากาศเปล่าทั้งนั้นแหละมันสุขขึ้นที่ใจเรานี้เองเมื่อทุกข์มันก็ทุกข์ขึ้นที่ใจเรานี้เองมันไม่ได้เกิดอยู่ที่ไหนดังนั้นโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี้ถูกแล้วไม่ใช่พูดเล่นๆนะคำที่ว่าสวรรค์อันนี้เป็นภาษาคำพูดของคนคำที่ว่าสวรรค์นี่คือความสุขสักขะคืออารมณ์อันเลิศอารมณ์ที่พอใจได้มีความสุขและอารมณ์ที่พอใจที่มีความสุขนี่ก็ยังไม่แน่นอนนะยังไม่เป็นธรรมะถ้าไม่มีความฉลาดแล้วมันก็ไปยึดเอาของผิดๆนะมาให้เป็นถูกเลยของเป็นโทษถือว่าของสนุกสุขสบายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่ามันมีความสุขสุขจริงแต่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราสุขเพราะมันพอใจเราสุขเพราะมันได้ตามปรารถนาของเราเท่านี้เองอันนี้ไม่เป็นประมาณเป็นประมาณในหลักพุทธศาสนาว่าสุขนั้นถูกต้องไหมมันมีความสบายนั้นถูกต้องไหมมันมีความดีนั้นมันถูกต้องไหมเบียดตนไหมเบียดตนไหมเบียดคนอื่นไหมถ้าเราพูดตามดักปรมัตถ์แล้วเราจะรู้จักว่าเราจะเห็นตัวบุญเราจะเห็นตัวบาปอยู่ที่ใจของเราเพราะมันเกิดที่นั่นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้ฝึกจิตที่มันหลงนี่ให้มันรู้จักไอ้ทุกวันนี้นะบางคนนะไม่รู้จักนรกมันตกนรกหมกไหม้อยู่กระทั่งวันกระทั่งคืนคือความทุกข์นั้นก็ไม่รู้เรื่องว่ามันตกนรกนรกก็คือสถานที่มันเป็นทุกข์เมื่อคนไปทําแล้วมันเป็นทุกข์สัตว์นรกก็คือคนผู้ทุกข์คือบุคคลที่ไปทําผิดนั่นแหละสถานที่ทําผิดนั่นก็คือนรกผู้ไปตกนรกก็คือคนที่ไปทําผิดแต่ก็ทุกข์อันนั้นท่านเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เฉยๆเมื่อพูดถึงนรกเราก็ชี้ลงไปพื้นพุทธภีนู่นเนี่ยเมื่อพูดไปถึงสวรรค์เราก็ชี้ขึ้นบนอากาศนู่นเนี่ยไม่รู้จักว่าใจของเรามันเป็นสุขไม่รู้จักว่าใจเรามันเป็นทุกข์ปราชญ์ที่ท่านกล่าวว่าท่านมีปัญญามากทีเดียวว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี้พวกเราทั้งหลายนั้นนะควรมาแต่งใจแต่งใจของเราเนี่ยรักษาจิตของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเหมือนเด็กๆ เด็กไม่น้อยไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรจะปล่อยไปเล่นมันไปพบไฟมันก็จะคุบไฟไปพบอะไรมันก็จะคุบอันนั้นแหละอย่างนั้นก็เหมือนกันจิตที่ไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเด็กที่ไม่รู้เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไร
ไปพบน้ำก็ตะคุบน้ำไปพบไฟก็ตะคุบไฟนี่มันก็เกิดโทษอยู่เรื่อยไม่ได้ขาดเลยทีเดียวนะจิตอันนั้นจิตไม่ได้ฝึกจะเอาใครมาฝึกมันล่ะเหมือนเด็กในบ้านเราเหมือนกับลูกเราเนี่ยเด็กนั่นจะเอาใครมารักษามันล่ะแล้วก็ต้องถามมันเด็กนั้นมันเกิดมาจากไหนลูกของใครถามมันไปเจ้าว่าลูกใครลูกใครพ่อแม่มันอยู่ที่ไหนก็พ่อแม่มันเนี่ยต้องตามดูลูกพ่อแม่ก็ต้องรักษาลูกใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ก็ต้องรักษาเด็กคนนี้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพ่อแม่นั่นคือผู้รู้ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาตามรักษาจิตของตนผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารนั่นใครตามรักษาจิตก็ให้เรารู้จักผู้รู้ทั้งหลายจิตของเรานี่ตั้งยังไงภาวนาพุทโธพุทโธนี่เป็นต้นเพื่อเรียกจิตเราเข้ามาให้ดูลมหายใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อเรามีสติจดจ่ออยู่ในที่อันเดียวเราก็เห็นจิตเราเข้ามาถ้าเราไม่ลืมพุทโธมันก็เห็นจิตเราตลอดกาลตลอดเวลานี่แต่วิธีฝึกจิตฉะนั้นจิตที่ไม่ฝึกนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ยังไม่เป็นคนถึงเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ถึงเป็นพุทธบริษัทแสดงตัวเป็นพุทธบริษัทก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ฉะนั้นเรื่องที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจะให้ฝึกจิตจิตอันนี้มันอยู่ที่ไหนนี่จิตนี้มันคืออะไรจิตนี่มันคืออะไรจะว่ามันไม่มีหรือมันก็มีอยู่แต่เราไม่เห็นด้วยตาของเรามันมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดกาลตลอดเวลานี้นี้เป็นของมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราทุกคนมีกายแล้วก็มีวาจาแล้วก็มีใจพร้อมทั้งสามประการนี้แม้จะเดินไปที่ไหนก็ตามกันไปจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยกันทั้งนั้นน่ะนั่งด้วยกันนอนด้วยกันไปด้วยกันทั้งนั้นน่ะสามประการนี้กายวาจาจิตนี้ฉะนั้นเมื่อเราอยากจะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานั้นจะปฏิบัติที่ไหนน่ะปฏิบัติที่ตรงไหนทำที่ตรงไหนเล่าว่าตัวในเรานี่ตัวเรานี่มันมีอะไรมั่งมีไหมอะไรบ้างมันมีไหมมันมาทำชั่วหรือทำผิดเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นใครทำมันเกิดมาจากไหนใครเป็นคนรับมาผลที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรมีกายมีวาจาใจสามสถานนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ฝึกจิตของเจ้าของให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงถ้ามีความรู้ตามเป็นจริงด้วยกายวาจาจิตของเรานี่แล้วไอ้ความต้านทานอารมณ์ต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นมาภายในจิตก็ดีจรมาก็ดีเราก็รู้เรื่องของอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงโดยมากคนเราไม่ค่อยดูตัวของตัวไม่ค่อยดูตัวของตัวไม่ค่อยสังวรไม่ค่อยสังรวมกายวาจาใจของเจ้าของนี้การประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเป็นหมันมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้มันถึงไม่เป็นคนโดยสมบูรณ์เพราะมันมีการบกพร่องคุณสมบัติของมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็อยู่ที่กายวาจาจิตของเจ้าของนี่เองที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้สมทานการใบใบซึ่งศีล5ประการหรือศีล8ประการนี้และผลที่สุดท่านก็บอกอานิสงส์ให้ว่าสีเรณะสุขติงจันติสีเรณะโภคสัพพทาสีเรณะนิพุติงจันติตัตมาสีรังนิโสติเยทุกครั้ง
เมื่อสมาทานศีลจะบอกเลยบอกอนิสงส์ของศีลเรื่อยๆศีลนั่นแหละมีความสุขศีลนั่นคือมันพ้นจากความผิดไม่พูดผิดไม่ทำผิดคนไม่มีความผิดมันก็เย็นใจเย็นกายเย็นใจจะนั่งก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขจะไปที่ไหนมันก็เป็นสุขท่านจึงเรียกว่าสีรินาสุขติงยันติมันเป็นสุขเพราะจิตนี้มันปราศจากโทษจิตไม่มีโทษไม่เดือดร้อนมันก็เป็นสุขสีเรณะโภคสัมปทาบุคคลผู้มีศีลนั่นเป็นโภคะโภคะภายนอกก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หามาเลี้ยงชีพเป็นสัมมาชีวะสัมมาชีวะหามาในทางสัมมาชีวะนั่นแม้ถึงน้อยมันก็มากมันมากเพราะว่ามันมีคุณค่ามันเป็นสัมมาชีวะท่านจึงจัดเป็นโภคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยโภคะอย่างเพชรอินจินดาของเรานั่นน่ะก้อนนิดเดียวก็มีราคามากเพราะมันปราศจากสิ่งที่ไม่มีราคาไอ้สิ่งทั้งหลายที่เรานำมาเรียนชีวิตของเรานั้นมันปราศจากสิ่งที่เป็นโทษแล้วมันก็เป็นราคาเป็นโภคะแม้โภคะภายในมันก็ยังเป็นสมบัติด้วยจักขุสมบัติโสตสมบัติคานะสมบัติชิวหาสมบัติแต่ละอย่างนี้มันก็เป็นสมบัติทั้งนั้นเป็นสมบัติที่สมบูรณ์ไม่พิการร่างกายไม่พิการตาไม่พิการหูไม่พิการจมูกไม่พิการทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนั่นเนี่ยโภคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยโภคะอันนั้นสีเรณะนิพุติงยันติเมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีโภคะความเยือกเย็นก็เกิดขึ้นมาในที่นั้นเราจะพุทธปฏิบัติธรรมะจะไปพระนิพพานมันก็เป็นรากฐานที่มั่นคงเป็นรากฐานที่ดีอันนี้เป็นอนิสงส์เป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติของมนุษย์พูดง่ายๆเรียกว่าผู้มีศีลห้าประจำตัวอยู่แล้วให้เข้าใจเถิดว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นมีคุณสมบัติมนุษย์สมบูรณ์แล้วถ้าหากว่ายังไม่มีศีลห้าประจำตัวประจำใจของเจ้าของแล้วนั่นน่ะก็อาจเข้าใจเถิดว่าคุณสมบัติของมนุษย์ไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ที่จะเป็นมนุษย์อันนี้เข้าใจง่ายๆเลยทีเดียวเข้าใจง่ายนี่มิฉะนั้นสิ่งทั้ง3อย่างนี้มันจึงเป็นอนิสงส์ของผู้ที่รักษาศีลผู้ที่พร้อมด้วยกายแล้วก็ดีพร้อมด้วยวาจาก็ดีพร้อมด้วยใจก็ดีเตรียมตัวได้แล้วจะไปพระนิพพานก็ได้มีโอกาสแล้วหูได้ยินแล้วตาเห็นได้จมูกก็ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วจะไปได้ดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้ก็เป็นผู้มาประพฤติปฏิบัติสร้างกุศลผลทานอันนี้เพื่อให้สมบูรณ์ที่จะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติของมนุษย์ใจก็เป็นสมบัติของมนุษย์กายก็เป็นสมบัติของมนุษย์ตาหูจมูกลิ้นก็เป็นสมบัติของมนุษย์พร้อมกันไม่ใช่ว่ากายเป็นสมบัติเหมือนมนุษย์ใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันไม่สามัคคีกันไม่สมบูรณ์ถึงจะเป็นมนุษย์ได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเนื่องอยู่ในจิตของเจ้าของนี่ทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นต้นอย่างวันนี้ได้กระทำบุญครบให้ทานเป็นทานไมก็มีศีลไมก็มีภาวนาไม่ก็มีทั้ง3ประการนี้พร้อมฉะนั้นในส่วนกายส่วนวาจาในตัวของเรานี้ของดีมีอยู่ในนี้อย่าไปมองที่อื่นเลยอยู่ในที่นี้เองที่กายกับจิตของเรานี้ฉะนั้นหลักการประพฤติปฏิบัตินี้ท่านยังไงมีการปฏิบัติ
ทำไมถึงปฏิบัติก็เพราะว่าเราเกิดมานั้นน่ะไม่มีอะไรมามากเห็นไหมเกิดมาไม่เคยมีอะไรมามีร่างกายตัวนี้เรามาบุญบาปมันอยู่ที่ไหนสะพายมาไหมไม่เห็นไม่เห็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีที่ไหนก็ดีเกิดมามีร่างกายเท่านั้นแหละกางเกงก็ไม่เคยมีเสื้อก็ไม่เคยมีผ้าห่มก็ไม่เคยมีมาแต่ร่างกายเท่านั้นเปลือยกายมาแสดงว่าของในโลกอันนี้เราจะเก็บไปสู่โลกหน้าด้วยมือของเราไม่ได้ฉะนั้นเด็กๆมาเกิดมันถึงไม่ได้ถืออะไรมาแต่ว่ามันรวมไว้มันรวมไว้ที่อื่นมันรวมไว้ที่จิตจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเม็ดมะม่วงเมล็ดลำไยนะนี่เป็นต้นถ้ามันเป็นเมล็ดอยู่นะเราจะพิจารณาดูหาต้นมันไม่มีดอกมันก็ไม่มีเมล็ดมะม่วงมันก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอันหนึ่งเท่านั้นแหละอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้คือมันกันฉันใดถึงแม้ว่าบุคคลไม่ได้ถืออะไรมาก็ตามไม่ได้แบกหามอะไรมาก็ตามเมื่อธรรมธาตุมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วนะมันเป็นของมันมันจะมีปัญญามันก็เป็นของมันมันจะไม่มีปัญญามันก็เป็นของมันมันจะเป็นคนจนมันก็เป็นของมันมันจะเป็นคนรวยมันก็เป็นของมันเพราะว่าอันนั้นมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่เหมือนเม็ดมะม่วงนั่นแหละต้นมะม่วงก็อยู่ในเม็ดมะม่วงใบมะม่วงก็อยู่ในเมล็ดมะม่วงกิ่งมะม่วงก็อยู่ในเมล็ดมะม่วงแต่ยังไม่แสดงออกมาเราไม่มีไม่รู้มันไม่รู้จักไม่รู้จักเมื่อหากว่าเราเอาไปเพาะลงในดินได้กินอาหารตามธรรมชาติของเมล็ดผลต้นไม้มันจะเกิดเป็นลำต้นขึ้นมามันจะเกิดเป็นใบขึ้นมามันจะโตขึ้นมามันจะเป็นเหมือนต้นมะม่วงธรรมดาของเราเองนี่อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าการกระทำกรรมนี้แหละกรรมนี้เป็นผู้แจกหรือเป็นผู้แบ่งให้ดีชั่วต่างๆกันไม่มีอะไรแล้วคือการกระทำของเรานี้มิฉะนั้นเห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเปลี่ยนเปลี่ยนไม่คงเส้นคงวาเปรียวเปล่าแล้วเราก็จากมันไปถ้าเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้หลงเมื่อจนก็อย่าลืมจนเมื่อรวยก็อย่าลืมรวยทั้งรวยทั้งจนนี่แหละเราจะหนีจากมันทั้งนั้นแหละหาไปมากเราก็ทิ้งไปมากหาไปน้อยเราก็ทิ้งไปน้อยดังนั้นเราจึงเก็บเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาสร้างประโยชน์ให้อยู่ในเจตนาของเจ้าของในดวงวิญญาณของเรานี้เมื่อติดในดวงวิญญาณของเรานี้ถึงแม้ว่ามันจะเปลือยกายมาเกิดก็ตามทีมันเด้อมันก็ยังมีเหตุมันยังมีปัจจัยอยู่นะมันมีอยู่อันนี้ท่านเรียกว่ากรรมวิบากมันยังมีอยู่ฉะนั้นการกระทำบุญการกระทำกุศลของเรานี้เราจะมองเห็นบุญได้ง่ายๆเห็นกุศลได้ง่ายๆทำชั่วเห็นบาปได้ง่ายๆทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบางคนว่าทำบุญเนี่ยได้เงินมาจึงมีบุญไม่ได้เงินนั้นไม่ได้บุญหรอกอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงการกระทำบุญมันเจตนาที่ทำเมื่อไรเมื่อนึกขึ้นมามันดีแล้วมันเป็นบุญแล้วต้นก็เป็นบุญเมื่อการกระทำอยู่ก็เป็นบุญทำเสร็จแล้วมันก็เป็นบุญมิฉะนั้นพวกญาติโยมเราทั้งหลายวันนี้ให้จงเป็นผู้รู้จักบุญจงเป็นผู้รู้จักบาปทำบาปก็ให้รู้จักว่าเป็นบาปทำบุญก็รู้จักว่าบุญอันนั้นคือมีอกุศลมีกุศลแล้วจึงฉลาดเห็นนั้นกุศโลผู้ฉลาดไอ้ความฉลาดนั่นเองเป็นต้นจะทำกิจการอะไรเป็นต้นก็เรียบร้อยก็ความฉลาด
ฉะนั้นจึงเป็นการกระทำบุญเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนส่วนลึกก็จริงแต่ท่านพูดง่ายๆท่านเรียกว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวของเราหรือสิ่งของอันนี้ไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวของเราอย่างนี้พูดเช่นนี้ก็เป็นความจริงมันเป็นความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสักว่ามีดินน้ำไฟลมเท่านั้นแหละอย่าไปไว้ใจมันเลยเมื่อจะเป็นเมื่อไรมันก็เป็นได้หูเราดีอยู่นี่มันจะหนวกเมื่อไรก็ได้ตาเราดีอยู่มันจะบอดเมื่อไรก็ได้อวัยวะร่างกายเราแข็งแรงอยู่มันจะเกิดโรคเกิดภัยไข้เจ็บมาเมื่อไรก็ได้นี่ฉะนั้นไม่น่าไว้ใจมันเลยพวกเราใครมีอะไรก็สร้างจะสร้างคุณงามความดีสร้างแต่เมื่อมีชีวิตอยู่นี้แหละมันดีมากที่สุดเลยทีเดียวบางคนก็คิดว่าตายสร้างบุญตายจึงทำบุญกันให้ลูกหลานทำบุญสร้างเมื่อตายเป็นต้นเมื่อมีชีวิตอยู่นี่ไม่รู้จักบุญเลยไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกคนไม่รู้จักบุญมันจะเอาบุญได้ยังไงคนไม่รู้จักบาปนั้นจะละบาปเป็นไงได้เช่นนี้เป็นต้นคนรู้จักบุญเอาบุญได้คนรู้จักบาปละบาปไปได้อันนี้เรียกว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความฉลาดขึ้นแล้วฉะนั้นบรรดาพวกญาติโยมเราทั้งหลายมาวันนี้ก็จงเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจได้กระทำบุญแล้วในวันนี้ให้เป็นผู้มีบุญเดินไปก็ให้เป็นผู้มีบุญนั่งอยู่ก็ให้เป็นผู้มีบุญนอนอยู่ก็ให้เป็นผู้มีบุญเพื่อให้มีความสุขกายสบายใจให้รู้ตามความเป็นจริงของมันเสียสิ่งทั้งสองอย่างนี้ก็มีกายมีใจสองอย่างเท่านี้แหละไม่มีอื่นใดแล้วทุกคนก็เอามาด้วยกลับไปกรุงเทพก็เอากลับไปด้วยมันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ย มีของดีทั้งนั้นอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้อย่าไปมัวหาที่อื่นเลยที่คำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มันถูกแล้วมันถูกแล้วมิฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญามากระทำการกุศลณวันนี้จงเป็นผู้มีวาสนาบารมีในการกระทำของพวกท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยอำนาจของการกระทำนี้ด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งอุตส่าห์พยายามมาถึงวัดหนองประพงเนี่ยเดี๋ยววาระที่สุดก็ได้ฟังธรรมต่อนี้ไปก็ได้จากวัดประพงไปขอบุญกุศลอันนี้บารมีอันนี้จึงคุ้มครองของท่านทั้งหลายทุกๆท่านจงเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีอันตรายในการเดินทางกลับไปกลับมาด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยนี้จนปกปักรักษาพวกท่านทั้งหลายนี้จงมีความสุขจงมีความสบายจงเป็นผู้มีความรุ่งเรืองถาวรในกิจการของพวกท่านทั้งหลายทุกๆท่านเถิด และปิดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับเรามาคุยธรรมะในคลิปกันโดยวัตถุประสงค์ของเราเพื่อเผยแพร่คำสอนที่ดีและถูกต้องของครูบาอาจารย์ออกไปไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นยกตนเสมอครูบาอาจารย์หรือตั้งตนเป็นผู้รู้แต่อย่างไรเราเป็นเพียงผู้ที่ศึกษาธรรมะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งและก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าธรรมะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆจากธรรมเทศนาที่เราได้ฟังจบไปเรื่องบุญกุศลของหลวงพ่อชาสุภัทโทนั้นหลวงพ่อชาได้กล่าวไว้ว่าทุกวันนี้คนที่ทำบุญไม่ค่อยรู้จักบุญกันทำเพื่อความสนุกสนานคิดว่าเมื่อสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจแล้วสิ่งนั้นเขาเรียกว่าบุญบุญมันไม่ใช่แบบนั้นคนที่รู้จักบุญเมื่อทำบุญถึงจะได้บุญคนไม่รู้จักบาปก็
็รับบาปไม่ได้บุญอย่างหนึ่งกุศลก็อย่างหนึ่งเมื่อรวมกันเข้าก็เรียกว่าบุญกุศลบุญนี้มันมีความสงบและมีประโยชน์ในวงแคบคนทำบุญส่วนใหญ่มุ่งหวังแค่บุญถ้าเราทำบุญแล้วเราคิดว่าต้องทำแต่สิ่งที่สบายใจเท่านั้นเมื่อทำแล้วบางครั้งอาจจะเป็นบาปก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวกุศลก็คือความฉลาดหรือปัญญาบุญเกิดจากศรัทธากุศลนั้นเกิดจากปัญญาเมื่อรวมกันก็จะเป็นบุญกุศลจึงควรที่จะทำควบคู่กันไปเราเป็นพุทธบริษัทจึงควรที่จะฉลาดในการทำบุญทำกุศลให้เราเป็นผู้ที่มีศรัทธาประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาที่ปราศจากปัญญาแล้วเป็นศรัทธาที่ไม่อยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาสุขหรือทุกข์หรือตัวบุญตัวบาปนั้นมันอยู่ที่ใจของเราพระพุทธองค์จึงสอนให้ฝึกอบรมจิตใจของเรามันเจริญสติโดยภาวนาตามลมหายใจให้เป็นอารมณ์เดียวปฏิบัติด้วยการพิจารณากายวาจาใจของตนให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะรู้เท่าทันจิตใจของเราก็จะสงบดังคำของพระพุทธองค์ที่พูดว่าผู้ใดที่รักษาจิตของตนดีแล้วผู้นั้นย่อมพ้นบ่วงของมารสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับกลับมาพบกับธรรมเทศนาดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบ